ก็สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับรายการเบคติดคุกนะคะก็วันนี้คนที่จะมาทดลองกับเราเปิดซิงเปิดซิงรายการนี้เลยก็คือนี่ฮะเจมโคก็เรามีอาวุธคืออันนี้คู่กายแต่ละคนชื่ออะไรครับครัวในบ้านครัวในบ้านอาหารทำเองอาหารทำเองมาดูว่าจะกินได้ไหมฮะส่วนเมนูวันนี้ที่เจมโคได้ก็คือเปิดมาฮะหน้าแรกหน้าแรกอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่เลยไก่ทอดน้ำปลาไฮโซแค่ชื่อก็น่ากินแล้วแต่ไม่รู้ทำมันจะกินได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราไปเตรียมของกันดีกว่านะคะใช่ผสมก่อนผสมมีอะไรบ้างมีปีกไก่ครับปีกกลางไก่ใช่ปีกกลางไก่นะครับครับน้ำปลา500กรัมนี่เราวัดมาพอดีอันนี้500กรัมน้ำมือวัดกับมือคู่วัดกับมือด้วยแล้วก็อันนี้น้ำปลาน้ำปลาครับพริกไทยป่นนี่อะไรต่อติดแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบโกกี้โกกี้แล้วก็น้ำเย็นจัดครับน้ำเย็นจัดนี่ไม่ใช่ใส่แค่ไหนฝาก้อนมันจะไม่มันจะเย็นขึ้นแล้วอะไรอีกงาขาวงาขาวมีอะไรอ่ะนี่น้ำมันพืชสำหรับทอดไกลน้ำมันพืชครับหมดยังหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็มีตรงส่วนของน้ำจิ้มแจ่วเราจะทำไก่หรือว่าน้ำจิ้มแจ่วก่อนไก่ไก่เพราะมันต้องทำน้ำวิธีทำอ่านมาลุยน้ำปลาครับใส่น้ำปลามุกอ่านให้เจมทำดิมุกต้องอ่านเฮ้ยหลังจากนี้ก็ถืออย่างเงี้ยครับถือให้เอาอะไรบ้างครับเตรียมน้ำจิ้มแจ่วเขาให้ทำน้ำจิ้มแจ่วก่อนใช่เหรอเตรียมน้ำจิ้มแจ่วโดยไม่ใช่แต่มันต้องทำไก่เพื่อเอาเราข้ามไปทำข้อ2ก่อนข้อแรกปล่อยมันไปได้ได้อันนี้ตามผู้จัดการเลยเตรียมไก่ทอดน้ำปลาโดยเขาปีกไก่กับน้ำปลาพริกป่นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแล้วน้ำนองนี้เทน้ำออกก่อนดิเทเอาใส่น้ำเย็นเฮียละโอ้ยมาเทน้ำออกครับล้างไก่มาก็จะเฉดแฉะหน่อยหน่อยมีน้องน้ำมาสุดยอดเข้าน้ำมาด้วยเสร็จแล้วครับปลาเขาปีกไก่กับน้ำปลาน้ำปลาเขาบอกไว้ว่า3ช้อนโต๊ะถ้าเอาแบบสูตรเจมก็คือ10ทีหยอกช้อนโต๊ะนู่นมีช้อนตวงอยู่โหเดี๋ยวทำไม่อร่อยอันไหนอันนี้เหรอ3ช้อนโต๊ะมันมีช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะใหญ่ช้อนโต๊ะเหมือนกันนี่นี่เทเบิลอันนี้ก็ช้อนโต๊ะอันนี้อันนี้อันนี้ช้อนกลางเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยอันนี้นี่ช้อนโต๊ะพอเปล่า3ช้อนโต๊ะต้องพอดีเป๊ะเลยมั้ยเออมันทำมาให้ตวงก็ตวงให้มันเต็มดีว่าพอแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งมือสั่นมือสั่นหนึ่งช้อนโอ้ยโอ้ยเข้าเข้าแล้วดิคือมันลงข้างๆหมดแล้วอะสามช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นไอเนี่ยแล้วไอเนี่ยเอาไว้ไหนวางตรงเขียงนะวางที่เขียงเละไทยป่นพริกไทยป่นอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งช้อนชาอันนั้นข้าวคั่วต่อเราต้องแคกเองเปิดไงเนี่ยแล้วก็ตาบอดมีพริกไทยมีพริกป่นคล้ายๆกันเท่าไหร่นะมุกพริกไทย1ช้อนชาช้อนชาเหรอเนี่ยช้อนชาอันนี้อันนั้นแหละนั่นแหละอันนี้มันเป็นช้อนโต๊ะเหรอไอ้โง่มันจะหมุนยังไงมันน่าจะหมุนไม่พอแก๊กไปครับความโอ้ยมันออกก้านหมดแล้วเอาแค่ว่าเราพอดีเราไหมเอาพอดีแหละหอมฉุยคือเอ้ยเราคนชอบพริกไทยส่วนตัวอันนี้ทำกินเองนะเราไม่ให้ใครกินใช่เองแล้วก็ครับคลุกเคล้าให้เรียบร้อยครับเละบอกเลยว่างานนี้เละใช้มือเดียวดีกว่าเดี๋ยวมันไม่เข้าเดี๋ยวมันไม่เข้าไอ้เชฟทำเองไหมเพื่อนโอ้น้ำปลาคือนองเลยน้ำคุกหรือว่าน้ำเปล่าช่วยด้วยแต่เราทำน้องโมกแล้วก็แป้งทอดกรอบต้องใส่ไหมช้อนโต๊ะเรียบร้อยมือกูเละแล้วอันนี้แล้วก็ล้างนี่แล้วก็อันนี้ใส่เก๋เก๋หนึ่งช้อนโต๊ะเอาช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะล้างมือครับเอานี้ไปล้างด้วยหนึ่งช้อนโต๊ะจริงๆมันต้องมีที่ล้างแบบล้างเลย
ครัวไม่ได้ครับเดี๋ยวผมดึงลิ้นวางไว้นะขอดูหน้าตาน่ากินดูเลยกินน้ำปลาคือฮะไปทำพร้อมเดี๋ยวรอใส่แป้งอยากกินอยากเลี้ยงมันแหนะใครได้ป่ะเมื่อกี้กูเลยว่าจะกินน้ำปลาแทนกันนี่ใส่แป้งใส่น้ำเลยเอาเวลาแป้งแป้ง4ช้อนโต๊ะโต๊ะโต๊ะใช่ไหมโต๊ะโต๊ะนะโต๊ะโต๊ะแป้ง4ช้อนโต๊ะมือไปแล้วเนี่ยเชฟอยากกินเหมือนคนหิวข้าวเหมือนยังไม่ได้กินข้าวอ่ะใจเย็นลูกรอมึงเนี่ยน้ำมูกหุงข้าวไปแล้ว4ใช่ไหมน้ำมูก4ผมเข้ากินกับไก่นี่ใช่ไหมจริงๆมีถุงมือนะเอาถุงมือไหมไม่ทันแล้วถ้าบอกเนี่ยตอนแรกก็น่าจะดีกว่าเดี๋ยวก็ต้องคลุกอีกร้อยถูกไหมครับแป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัด4ช้อนโต๊ะด้วยนี่ตักเลย4ช้อนครบยังครับครบนับเท่าไหร่เนี่ยสี่น้ำครึ่งแล้วยังไม่ทำเลยเพื่อนหน้าขาวหน้าขาว1ถึง2ช้อนโต๊ะชอบกินก็ใส่2ไม่ชอบก็ใส่1ไม่ชอบเลยก็ไม่ต้องใส่โอ้ลูกเล็กเหลือเกินโอ้ยน่าจะเป็นที่มือมันสั่นไม่เกี่ยวกันโอ้โหกี่ช้อนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใส่เลยโอ้ยมือก็สั่นเหลือเกินมือสั่นขาดสายค่ะยกน้ำมาเลยบอกยกน้ำมาทำงานมาเยอะก็อย่างเงี้ยบ้านเราไม่มีคนช่วยไงยกน้ำไม่ทำอะไรก็อย่าพูดเออเฉยไม่ทำอะไรอย่าพูดมีหนึ่งนะรู้สึกเหมือนจะเละนะแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนคงกินกันได้แหละเราก็ทำแบบใส่สองเลยเออใส่สองชอบกินสุดยอดป่ะเพื่อนมิขยับเยอะคุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทิ้งไว้15นาทีได้เวลาจริงใช้มือคุกแค่สั้นมือใช้อะไรคุกเออมึงใช้อะไรคุกมือบุกเลยโถก็แค่ตกมาหน่อยเองตกทุกวันนี้รับไม่ได้ตกทุกวันนี้รับตกทุกวันนี้รับไม่ได้เดียวอันนี้ทำเหมือนไม่เคยตกเออทำเหมือนไม่เคยตกอันนี้มึงงานตัวดีเลยเหมือนรู้สึกมันจะเละมากถึงมากที่สุดแล้วตอนนี้มือนะไม่ใช่ไก่ได้อยู่กลิ่นน้ำปลาเหมือนเนี่ยเหมือนไก่ที่เขาทอดที่ตลาดนัดอ่ะขาวๆแบบจุ่มขึ้นมาแล้วก็มีแต่แป้งสู้เป็นเกมชอบเลยของขาวของขาวนี่เละอวบอวบนี่เสร็จละแล้วเราก็แล้วเราก็ล้างมือแล้วครับแล้วทิ้งแบบนี้ไว้15นาทีแดดได้ไหมไม่รู้ทิ้งไว้ก่อน15นาทีร้อยนี่ไงใช่ไหมนี่ถ้วยผสมในนี้เอาในถ้วยเล็กไหมถ้วยเล็กจะได้แบบว่าดูสวยสวยได้เก็บใส่น้ำก็ท่วมแล้วอ่ะอ่ะนี่น้ำปลา3ช้อนโต๊ะโต๊ะเลยนะโต๊ะนี่ยกโต๊ะใส่เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นทำไมมือสั่นจังครับยกน้ำมา40กว่ากะลอนโหที่บ้านนี้ใช้ยังทาดเอามาถมทะเลเหรอ2โอ้โหแค่ไอ้นี่3ช้อนโต๊ะก็ครึ่งแล้วนะน้องมุกครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือกินเสร็จเป็นโรคไตเลยเราทำตามที่เขาบอกเลยน้ำปลาน้ำปลา3ช้อนโต๊ะมะนาวน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะอันนี้ผักเปียกเข้ามือเรงล็อกโอ้ยโอ้ยทำไมจับมะนาวตรงพี่คันครับอ่ะช่วยมันต้องใส่พวกนี้ก่อนนะได้เราค่อยตักเฉยมันเป็นงานเราอ่ะโอ้ยตักไงก็ตายเลยใส่ไงวะนี่ต้องหัวลงแล้วนี่ลงเอาไปข้างล่างนี่ลงเหรอสุดยอดเพื่อนตอนละมูทำคือลองหมดเลยใช่เหรอหงายคว่ำน่าจะได้น่าอีก3 40กว่าลูกอ่ะได้อีก3ช้อนนี่ไม่ต้องกลัวหมดไปทิ้งไหนดีครับเพื่อนน้ำล้างมือจะได้ล้างจะได้แบบเฮ
ว่าลืมมูจิน้ำล้างมือจะได้กลิ่นน้ำปลาจะได้หายจากมือตอนนี้คือกลิ่นน้ำปลาเต็มมือหมดแล้วครับขึ้นหัวไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมันถึงจะโง่ดิมึงนี่โง่ดูมันหันอย่างงี้จะผิดหันผ่านเลยหันอย่างงี้เอาเท่โอ้โหน้ำมันคงไหลให้มึงหรอกเออก็ว่ามันน้อยๆแล้วลูกพี่ได้หูครึ่งแก้วแล้วนี่ทำไมโง่อย่างงี้เนี่ยเชกูอ่ะเออมึงไม่สอนกูอ่ะน้ำมันเน่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ที่จะแบบใกล้ถึงเท่ไหมลูกนี้จะหันได้เอ้ยเอาสองหยดพอเอาเยอะเออแรงหน่อยใช้แรงเยอะหน่อยไปใครก็สอนหันมานาวพ่อแม่ไม่สอนเหรอพ่อแม่สอนน่าจะพอแล้วแค่นี้ถูกไหมมะนาวสามช้อนโต๊ะอ๋อเขาใส่สัดส่วนเท่ากันเลยมะนาวกับน้ำปลาอืมคือแบบเป็นไตก็น่าจะเป็นนี่ด้วยวันนี้คงไม่ได้กินนะทุกคนโอ้โหเม็ดเต็มเลยอ่ะทำไงดีอ่ะกินเม็ดด้วยเนื้อมันกินได้เนื้อป่ะเม็ดไม่ใช่เนื้อโตในท้องโตในท้องเม็ดด้วยเด็กๆเมื่อไหร่ฟังได้โตในท้องเนี่ยสองสามของจ้าแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแต่คุณครูหน่อยเพราะว่าน้ำตาลนี้มันน่าจะหวานน้อยกว่าจากที่ร่ำเรียนนะดูมือสิเรียนกับใครมือเรียนกับใครมาไม่น้ำตาลหวานเหมือนกันไม่เหมือนอย่าเหยียดนี่เจมเรียนมาแต่เจมเรียนไม่จบมาเสร็จแล้วคนคนคนช้อนมาคนช้อนนี้ช้อนนี้คนจนน้ำตาลละลายให้ละลายให้มันไม่มีต้องดูอย่างนี้นะไว้ขยายไหมล่ะคนจนน้ำตาลละลายแล้วน่ากินจัดเชฟพี่เชกินมั้ยครับพี่เชเขาคั่วเรียกถึงนั่นนะเขาคั่ว1ช้อนโต๊ะนี่เขาคั่วนี่2เป็นคนชอบกินข้าวคั่วต้องใส่เยอะจมน้ำตายไปทรายเต็มพื้นเลยใส่ไปนานๆแล้วมันจะลงไปนอนที่ไหนหมูย่างกินกันกินไม่หมดเนี่ยไม่ใช้เท่าไหร่นะจ๋อเดี๋ยวมึงก็ต้องใช้คนต่อเดี๋ยวมึงมีบาลานซ์ให้อยู่กูว่าไปหนึ่งช้อนโต๊ะช้อนนี่ไปก่อนเออเนี่ยพี่เชียร์กี่ช้อนพี่เชียร์สองเชียร์บอกสองใส่สองช้อนใหญ่อืมโอ้โหพอแล้วมั้งพี่เชียร์พอแล้วช้อนเดียวน้องว่าก็ได้แต่นี่แล้วแหละนี่นะคนเอาช้อนใหม่ร้านก่อนร้านก่อนก็เราเป็นบ้านที่ดีไงก็ใช้เสร็จแล้วก็โยนไปเลยแล้วก็ล้างแล้วไม่ใช้ซ้อนซ้ำกันพริกป่นพริกป่น2ช้อนชาพริกป่น2ช้อนชาอยู่แล้วโอ้ยพริกมันแดงขนาดนี้น้องงูพริกป่นป่นเกินอันนี้ปั่นละเอียดยิบเลย2ช้อนชาหยุดฟังพี่เราเอาไปไหนแล้วนี่เทลมาเทลมาเทลเจ็บเท้าเจ็บเท้าโอ้ยมือข้างล่างคิดได้ไงมาช้อนแยกข้างขวาขวดอ่ะพริกป่นสองช้อนชาสองเลยเหรอสองกูว่ากินไม่ได้เพราะพริกเนี่ยแหละมันเกินเอาพริกไว้เตี๋ยวไหมอันนี้มันพริกเออมันเป็นช้อนครึ่งพอไหมสองเลยเหรอพี่เชแซ่บได้พี่เชกินจับแล้วแซ่บคนแดงกินได้เปล่าไม่รู้ตอนนี้น้ำเริ่มแดงนะทุกคนมีข้าวจิ้มแจ่วบ้านไหนเลยหอมเล็กซอย2หัวโอ้โหเรียบร้อยซอยมือตัวเองแล้วเนี่ยซอยเป็นไหมเราอ่ะมาละนี่นะครับมารับมีดไม่ค่อยคมเลยคมแล้วรับมาแล้วนี่2ต้องหัวหัวมึงมั้งใครเอาน้ำไฟดูมันใครไม่เอาใครเอาน้ำลงไปเมื่อกี้เชชัวมีใกล้สุดมือน้ำลายเจมชัวโอ้ไปแล้วก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมนี่ซอยเชื่อตามซอยหลอกเกีย
ข้าวบางขนาดไหนของงบมันบอกให้ซอยไงซอยเข้าใจคำว่าซอยไหม ไม่เคยทำครับเนี่ยจะได้ทำเป็นมือก็สั่นสั่นแต่อร่อยไหมว่าคือเอาแค่นี้ได้ไหมที่เหลือไม่เอาเขาบอกให้สองหัวเจนจะผิดสูตรได้ไงอ่ะหัวเลยอ่ะสองหัวมะนาวมันจะท่วมนะเพื่อนเชเอาหัวเดียวก็ได้อ่ะลดให้ ใจดีจังวะชี้ไปเรื่อยซอยขาดซอยเดียวปกติมีดมันเล็กไงไม่ช่ำเลยเออไม่ช่ำมันมีดใหญ่ไปซานปกติจะเป็นมีดเล็กเอามีดเล็กไหมได้อยู่นะมูสไม่ให้คนมือสั่นมาทำจะต้องเนื้อก็ไม่ได้อืมเออเนี่ยเอาใส่ถ้วยไปใส่เลยเหรออืมกินได้แบบไม่รู้ใส่เข้าไปนี่คือการหอมซอยหอมเจ๊สวยงามที่สุกี้อ่ะนี่คืออะไรหมดนี้เลยเหรอเออซอยซอยอะไรเนี่ยซอยเล็กๆดิซอยเข้าบ้านอ่ะเล็กหน่อยซอยเอาจะมีดไม่คมเลยว่าอย่าไปล้างกล้องดิโหดจะโคหากาวราชายึดแล้วน้องมุกมันหันอะไรรุนแรงขนาดนั้นว่ามีดมันไม่คมครับแรงมันเหลือไงยกน้ำมาแรงมันเหลือครับอุ้ยสั่นมือก็สั่นก็ได้เลือดชัวคือไก่นี่รอมาครึ่งชั่วโมงแล้วเขาให้รอ15ทีเพราะกูในหั่นในพวกนี้แหละเข้าเนื้อจะได้เข้าเนื้อเข้าเนื้อเนี่ยมีดเนี่ยเข้าเนื้อเนี่ยตอนเนี้ยกูหรอเอาใบด้วยเหรอโอ้ทนเจ็บโคอีกนิดเดียวจะถึงความฝันแล้วเพื่อนพอแล้วพอแล้วก็ได้เยอะนะความพอดีอยู่ที่ไหนไม่มีความพอดีอือเพื่อนต้องกินให้ได้นะครับถ้ากินไม่ได้จะจับยัดปากนะครับต้องใส่ข้าวปุ้ยมันเริ่มหายไปละปุ้ยจบน้ำนี่ใส่ข้าวปุ้ยอีกหรือจะใส่ตอนจะกินเออใส่ตอนจะกินมันได้ไม่นอนต้นค่อยใส่เขาบอกว่าให้ใส่ใบสะระแหน่สองสามสี่ใบก็สวยงามจริงเลยพี่ทะเลน้ำแจ่วเรียบร้อยรสชาติเป็นไงไม่รู้ห้ามชิมแล้วตั้งไว้ก่อนนะครับครบนั่ง15ทีครบแล้วเกิดอะไรด้วยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทอดไก่กันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงไอเจมทำสิทอดไก่อุ้ยกลัวคนน้ำมันเดือดจะปวดผมทำแล้วผมอยากทำน้องมุกอยากทำแต่เจมไม่ทำเจมไปแย่งทำมุกวันนี้ไม่ว่างของเจมมาเหลือชิ้นเฮ้ยน้องมุกไปไหนเราก็ถามใจเปิดปะหยอดลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มไปเหลือทำไมมือก่อนมาดูดิกูว่าจะจริงๆแล้วกระดับจริงเราต้องค่อยๆมันไม่ได้กระเด็นขนาดนั้นโหเจมอย่ามาสะบีดสะดิ้งค่ะโอ้ยควายตัวยี่ห้อควายยกไกลๆก็ได้มันหยดไปแล้วมันหยดหมดเดี๋ยวเช็ดไม่เอาให้กูต้องไม่เช็ดนะไม่เช็ดไงต้องไม่เช็ดไปถึงคนอื่นเช็ดโอ้ยกลัวอะไรวะมึงหมดกลัวอะไรโอ้ยหยดใกล้ๆไม่ได้เลยมันไม่กระเด็นแล้วเนี่ยนิ่มนวลกับมันน้องมุกไก่จะอร่อยได้ต้องนิ่มนวลกับมันมุกเคยได้ยินไหมคำนี้จบแล้วน้องมุกพี่ก่อนโบพี่ลงไปนะลูกรักน่าจะไม่หมดน้องมุกครับเดี๋ยวต้องเบียดกันเบียดแออัดเลยใช่ไหมแออัดประชากรประเทศไทยก็อยู่กันแบบเบียดๆมาแล้วทำไมประชากรไก่จะอยู่ไม่ได้วะเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นงั้นใส่ลงไปเอาให้ล้นหม้อไม่รู้แล้วตอนนี้จะลงที่ไหน6ปีที่เหลืออยู่บนมือ6ปีหน้ามึงอ่ะนับได้แค่3ลงไปแล้ว3 30ฟังไม่จบมีแล้วเอาแหวกมันลงไปหน่อยว่าเกิดตื่นแล้วเนี่ยฮะ
นั่งฝันจะว่าทำไมแอดกันอยู่เนี่ยต้องมีนี่ไหมครับเราเอาอูนี้หมดแล้วคือเอาไอ้นี่นี่นะนี่อยู่ก่อนเดี๋ยวรอครึ่งชั่วโมงนะเราจะมากินไก่อันนี้ครึ่งชั่วโมงสีดำเนี่ยเหมือนไม่ดำเหลืองกรอบไงเอาเหลืองกรอบนี่เหลืองแล้วน้ำมันมันเหลืองนะไก่ที่ยังชมพูขาวอยู่เลยน้องมุกเราต้องอยู่อย่างนี้ครึ่งชั่วโมงนะทุกคนก็รอดูกันไปว่าไก่ชุดนี้จะเป็นยังไงกินได้หรือไม่เราก็จะให้ทุกคนกินกันอย่างอร่อยยังมีความสุขสนุกสนานนะกับไก่ชุดนี้ตอนนี้มันก็เหลืองกรอบได้ที่แล้วใช่ตอนนี้เพราะกลัวมันมากด้วยเพราะมันจะใส่เราไหมเนี่ยทุกคนปิดไฟแล้วคีบแล้วแล้วไม่เอาหนูกลัวปิดไฟแล้วหนูกลัวไอเต็มมาโอ้ยมุกจะไปเอามันขึ้นมาไหมครับเอามันต้องเอาขึ้นมาไหมล่ะเนี่ยทุกคนสีได้ทีมันก็สีมันก็จะสุกประมาณนี้นะเราจะได้ทีนะแล้วก็เอาขึ้นคีบขึ้นโอ้ยมันจะสู้แล้วทุกคนมันจะไม่ตายนะเจมกลัวน้ำมันระเบิดนะเป็นสิ่งเดียวที่เจมกลัวในชีวิตนะเราก็จะเอามันขึ้นมานะมันจะดูอุ้ยไม่ต้องแดกแต่ก็ต้องกินกันหรอกวันนี้ฟาดสีสวยสีสวยงามนะทุกคนต้องทับถมขนาดนี้ไหมนี่นะมันก็จะสวยงามสีสวยค่ะวางขอบๆก็ได้น้ำมันจะได้ไหลลงไปเดี๋ยวมันก็ไหลลงไปไหลลงไปชิ้นล่างต่อฉลาดจริงๆเนี่ยค่อยๆค่อยๆจัดให้มันสวยงามครับยังไม่ใส่จานเลยก็ใส่จานกินกันได้ตาเลือดเลยครับจากชิ้นใหญ่มาเพิ่มนะจากตอนแรกตอนนี้มันก็หมดเหลือมา2นิ้วแต่เตรียมใส่งาลงไป2ช้อนโต๊ะงาบะเลยน่ากินน่ากินต้องเป่าลมใช่พึ่งหลงเราต้องพึ่งหลงให้มันแห้งแล้วทิ้งไว้นี้2ชั่วโมงนะเราก็กลับมากินมันจะเหนียวอร่อยทุกคนก็จะได้ค้นพบอาหารที่มันอร่อยสุดยอดอะไรขนาดนี้ถุงน้ำมันนองเต็มตลิ่งเลยครับน้องมุกครับเหลืออีกขั้นตอนชิมใส่ไงวะเชฟใส่ไงวะใส่ไว้ข้างบนแล้วก็คั่วทีเดียวเอาข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วเลยเราจะใส่ข้าวคั่วช้อนนึงเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยพอใจเราเป็นคนชอบกินข้าวคั่วเราก็ใส่ข้าวคั่วสักช้อนนะทุกคนแต่ยังไม่ได้ชิมนะว่าแต่ยังไม่ได้ชิมนะเรารสชาติจะยังไงโรยหน้าไปก่อนบอกคือคราวนี้เขารู้หมดแล้วว่าเราใช้ไอโฟนไม่เป็นไรมันมากค่อยตื่นไม่มีตังค์นะตอนนี้มันไม่เตรียมเรียนเออสกิลเกมหนึ่งสกิลปูเป็นภูเขาสามเหลี่ยมลงไปสามชั้นโหน้องมุกแย่งทำว่ะจบแล้วเสียใจเหมือนจีมึงไม่จับอะไรสักทีมึงยืนจ่ออยู่เนี่ยกลัวน้ำมันกระเด็นหนุนกระเด็นเชี่ยอะไรถอดปลั๊กแล้วดูเลยโอ๊ยจะต้องกูเจมันเอามันไปเก็บทีว่าเสร็จแล้วเห็นไหมทุกคนนี่เป็นฝีมือเจมทั้งหมดคนเดียวไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับช่างน่ากินกันเหลือกระเด็นไปตักข้าวนะพวกเราจะกินข้าวแล้วถึงขั้นตอนการชิมที่นี่ฮะ
เอาจิ้มล่างมันเลยไหมเท่ไก่ทอดฝีมือเจมโคกเราต้องขายเลยนะครับโอเคนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรก็ไม่รู้นะหน้าเหมือนต้มยำต้มยำยังไม่ได้ชิมรสชาติด้วยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอร่อยสุดๆฝีมือเจมเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะชิมกันแล้วบอกว่าอร่อยผ่านหรือไม่ผ่านถ่ายแล้วต้องไม่ถ่ายไม่ผ่านแล้วผมมาเจมไม่ขึ้นไหนแล้วไปทุกคนไปที่ใกล้แซนเจนนะไก่เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วให้เหรอไก่เจมโคเอาไม่อาเสียงมันไก่เจมโคเพิ่งทอดเสร็จหน้าตาเป็นไงหน้าตาขอสัมภาษณ์หน้าตาค่ะเดี๋ยวเพิ่งแดดโลกมึงทำกล้วยแขกด้วยเหมือนจัดไม่ทำกล้วยแขกว่ะเชฟบอกใส่งาเยอะชิมจิ้มแจ่วด้วยร้อนโอ้ร่อยใช่ไหมโอ้ของกินจำจิ้มแจ่วยังไม่มีใครได้ชิมเลยนะไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงทำยังไม่ชิมเลยเฮียล้วงไปลึกๆงาอยู่ล่างนี้เออไม่ได้ใส่งาเขาหัวทำไมกันไตกินด้วยอ่ะอร่อยผมตอกผมตอกเฮ้ยกูกินด้วยเฮ้ยกินมาว่ะเจมรอก่อนมันไม่ค่อยผ่านเนี้ยผ่านเจมห้ามกินโอ้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวเฮ้ยกูด้วยต้องสวยไหมเนี่ยต้องสวยปรุงเสร็จแล้วอร่อยเฮ้ยเจ๋วเลยแสดงว่าใช้ได้นี่ครับเฮ้ยมึงย่างกันกินแล้วเหรอเฮ้ยมึงทำรายการเหรอกูด้วยนี่มาตื่นละชิ้นไงอันนี้ทำอะไรกล้วยแขกกล้วยแขกอร่อยอร่อยแขกกินก่อนไม่อร่อยเดียวอยากกินเลยเนาะถ่ายก้อนขอบคุณขอกินด้วยเสร็จแล้วเรียกนะนอนรอเจมเจมยังไม่ได้ชิมนะแต่ว่าจะหมดแล้วไก่ไอ้ไหนด้วยโอ้ยมีซัดยำเลยไอ้เม็ดคือกินข้าวเหรอไอ้สัตว์ไม่กินข้าวเหรอข้าวสวยข้าวสวยวัดเจมวางนะเจมขึ้นไก่ขาไก่ขาเจมโฮงอาหารตัวเองอร่อยปะเนี่ยฝีมือกูเนี่ยไอ้นี่ขโมยไปสองอร่อยหน้าตาอร่อยแล้วไงยอดเลยครับพี่อะไรวะไม่อยากกินข้าวเลยอ่ะไม่พูดแล้วกินอย่างเดียวปิดปิดก่อนปิดปิดรายการก่อนกินปิดรายการแล้วก็กินข้างหน้าเลยนะข้างหน้าไปเชยเลยข้างหน้าลุ้นข้าตอบไม่เหรอเจมไม่ใช่เจมเลยเจมพูดว่าติดตามให้คนนี้ก็ให้คนทำให้คนทำล่าสุดเลือกคนทำต่อไปแล้วให้ใครทำต่อไปครับเจมบอยเขาคนทำใครด้วยเฮ้ยเออมาก็จบลงไปแล้วนะครับกับ EP นี้ EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะเกมมึงมันอีกหนึ่งอีพีหนึ่งของมีมาร์คตุนอ๋อมาร์คตุนมาร์คคือเป็นคนเปิดงานแล้วก็ทิ้งงานให้เราเป็น EP 1นะจบลงไปแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็ซับสไครต์ด้วยกับคลิปนี้กดซับสไครต์ด้วยนะคะครับผมเวลามี EP 2 EP 3จะได้รู้ว่าลงเมื่อไหร่แต่ว่าเราจะลงทุกวันพุธจะได้เลยแล้วก็คนต่อไปที่ทำก็จะเป็นมิกมากแล้วเป็นมิกกูเลยอาหารก็ต้องไปลุ้นกันนะแต่คนทำต่อไป EP หน้าก็จะเป็นมิกนะครับครับผมต้องดูไว้ว่าจะกินได้ไหมถ้าลุ้นของวันนี้ไก่ทอดของเจมโคก็ผ่านนะคนให้ผ่านอร่อยเดี๋ยวแย่งครับไปตักข้าวก่อนบ๊ายบายไปแล้วกินแล้วครับบ๊ายบาย